วางเสร็จแล้วเย้ผมควรซื้อชั้นวางใหม่ไหมผมว่านะมันก็วางได้อยู่นะคนซื้อเขาก็หยิบออกไปได้อยู่นี่เนอะก็งั้นผมว่าไม่ต้องหรอกครับเราใช้ได้อยู่เนี่ยใช่ถ้าเกิดนายอยากหยิบอะไรหยิบไปได้เลยจ่ายตังค์ด้วยนะแล้วก็เซฟก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่ทั้งหมดนะ118ใช่ป่ะรู้สึก641นี่ครับในแคชเชียร์รวมทั้งหมดเป็น739โอ้โหเอาไปทำอะไรดีอ่ะเก็บไว้เยอะเหมือนกันนี่หว่าชายแร้ผมต้องการค้าขายแอลหักไป50เงินเยอะเหรอเจ้านายเงินหักค่าจ้างผมเลยละกันทันทีเลยนะแกผมว่าเนี่ยจะซื้อชั้นวางมาอีก1ชั้นเอ้ยแต่ว่าชั้นวาง1ชั้นเนี่ยผมลองไปดูราคาแล้วนะราคา700กว่าเหรียญด้วยครับรับรองว่าหมดแน่เอาไม่ได้เราต้องซื้อเราจะซื้อสินค้ามาก่อนแต่ว่านะผมลองดูสินค้าเนี่ยสินค้าที่น่าจะขายได้ราคาสูงเนี่ยก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะผมว่าผมอยากจะลองซื้อมาสักชิ้นนึงด้วยนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันจะขายนี่มันจะได้ราคาสูงหรือเปล่าหรือว่าซื้อมาชิ้นนึงแล้วมันได้มาเป็นกล่องด้วยแล้วกล่องเนี่ยมีประมาณ10เครื่องอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นงั้นจริงก็แจมแมวไปเลยนี่ไงว้ายพอดีฉนุนมันรื่นนิดหน่อยนี่มาถึงแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช็อปพี่มีอะไรที่ราคา739เอามาขายผมไหมอันนี้เป็นน่าจะสปีกเกอร์เป็นลำโพงสปีกเกอร์เนี่ยราคา300กว่านะครับ350แต่ว่าเป็นไฮไพรซ์อยู่ไม่เอาอ่ะผมจะเอาแบบกู๊ดไพรซ์อันนี้200อันนี้ผมว่าก็ได้อยู่นะเครื่องคิดเลขเนี่ยกับอันนี้250อันนี้แพงไปเครื่องปริ้นนี่ราคา500ผมขออันแบบที่ราคา 2-300 แต่ว่าขายได้ราคาดีก็อันนี้แหละเอ้ยจอยเกมนี่ไงกับเครื่องเกม500ผมก็ซื้อจอยเกมไปสักอันดูไหมจอยสีขาวแล้วกันสีขาวมันบอกว่าโอ้ซื้อไม่ได้ร้านร้านคัดมันต้องมีเรตติ้ง 50% ก่อนอุ๊ยแต่ว่าของเราก็เพิ่มมาเยอะอยู่นะนี่ไงเพิ่มมาเยอะอยู่อะครับโอ้เกมมันบอกว่าโอ้ไม่ได้น่าจะซื้อของแล้วรวยเร็วกันเลยไม่ดีแกต้องเข้าไปร้านค้าของแกเนี่ยมีลูกค้าชอบเยอะๆก่อน 50% เลยผมต้องให้ไอ้หลอดเนี่ยมันเพิ่มมาครึ่งนึงตาแตกเก็บกันตาแตกตอนนี้เรตติ้ง18นี่ไงจาก21เหลือ18เพราะว่าเราไม่มีของขายเพราะฉะนั้นเราเลยต้องซื้อของที่ว่าลูกค้าเขาต้องการเนี่ยให้เยอะๆด้วยแต่ว่าเราสามารถดูได้นะว่าของในร้านแล้วเนี่ยขาดอะไรนะนี่ไงช็อกโกแลตมิลค์และนี่ไงเราสามารถกดดูตรงคอมเพลนเนี่ยอันนี้คือของที่เราขาดนะครับขาดเยอะเหมือนกันเนี่ยออเรนจ์จูซแล้วก็เบอร์เกอร์ช็อกโกแลตมิลค์แอลวอเตอร์เมลอนเดี๋ยวนะอยากแดกผักกันแล้วผักผลไม้มาเริ่มอัปเกรดกันเลยว่าคือตอนแรกเนี่ยเขาต้องการแค่ขนมซองหรือว่าของขายในซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้แต่ว่าหลังๆมาเนี่ยมันบอกโอ้ไม่เอาแล้วผมต้องการวิตามินเอาผักไว้กูซะประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่าเกมมันมีการอัปเกรดแบบแรกๆเนี่ยคือมันต้องการแค่ของในร้านนี้แต่ว่าพอเรามีชื่อเสียงร้านเพิ่มขึ้นไปหน่อยเนี่ยไอ้คนซื้อเนี่ยมันเหมือนอยากจะทำลายประมาณว่าโอ้ฉันพิสูจน์แล้วว่าร้านแกนี่มีของขายพวกจิปาถะเยอะใช่ป่ะเอาล่ะขั้นต่อไปก็คือผักไปหาไม้บูซะประมาณนั้นนี่ครับร้านผักเอ้ยก็ได้เดี๋ยวไปแต่ว่าก่อนจะไปซื้อผักผมต้องซื้อชั้นวางก่อนนะเพราะว่าตอนนี้นี่ชั้นวางมันเกี้ยงต้องพูดว่าชั้นวางผมอ่ะมันเต็มแล้วอ่ะเต็มจนยัดไปไม่อยู่เหลวนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมว่าซื้อไปสักหน่อยเดี๋ยวชื่อเสียงร้านลดเราอยากจะขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วไงคือผมพูดเลยนะว่าหลังๆมาเนี่ยเงินนะครับร้อยนึงก็เก็บโคตรยากเลยต้องพูดว่ามันใช้เวลาปั้นนานนะเออนี่ไงจิ๋นละ คือแค่ชั้นวางอ่ะโอ้ก็ไส้แห้งแล้วโอ้โห1,100 500อันนี้ที่วางผัก 2,000 กรีซออกมาดังๆผมว่านะครับผักนี่แหละเดี๋ยวลองไปร้านขายผักดูก่อนละกันว่ามันมีผักอะไรบ้างนะครัชเราจะซื้อมาหาพื้นที่ยัดเอาได้แหละนะฉันวางเนี่ยไม่ต้อง เรามีความสามารถสักอย่างกูจะตั้งซ้อนเป็นโดมิโน่กันเลยเคยเล่นโดมิโน่ที่มันทำแล้วมันกลิ้งไปเรียงๆไหมครับแต่ว่าเราไม่เรียงเราจะวางซ้อนช็อกโกแลตไอศครีมไอ้นี่ก็ด้วยต้องการตู้เย็นนั่นไงชื่อเสียงร้านไอ้เอ้ยคือตะกี้มันขึ้นตั้งเยอะแล้วก็น้ำมันจะหมดอีกว้าย
ขับไปแล้วตายกลางทางนี่คงจะสนุกเรตติ้งเหลือ13แล้วไว้นะร้านฉันพึ่งก่อร่างสร้างตัวจะล้มละลายแล้วอ่ะจะพวกลูกค้าพวกแกอยากแดกผักอะไรตอนนี้เนี่ยร้านกูกำลังมีชื่อเสียงรวยเอ้ยแต่ว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องไปดูโนคุกกี้อันนี้คุกกี้ผมก็ซื้อมาเยอะอยู่นะแต่ว่ามันหมดแล้วหมดแล้วเหรอเดี๋ยวค่อยไปหานะนี่ไงร้านใหม่วะครับร้านอะไรเนี่ยคาเมดิโอยืนรอรับโอ้อย่างกับพวกต้มตุ๋นเลยเว้ยเดี๋ยวแบบโอ้เขาร้านนี้สิไม่เขาร้านกูสิไม่เขาร้านกูฉันเริ่มกลัวพวกนายแล้วนะบอกไว้ก่อนนึกว่าพวกต้มตุ๋นอันนี้อะไรอ่ะร้านขายยาเดี๋ยวนะมันมีการป่วยและเลือดลดด้วยเหรอไม่นี่มันจ่าย101เพื่อใช้ยาเอ๊ะอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ประมาณตรงนี้ต้องขับไปอีกแล้วก็เลี้ยวขวาจำไว้นะเลี้ยวขวาทนายเลี้ยวทางอื่นรับรองชิบหายหลงทางแน่นอนขับตรงไปแล้วเลี้ยวขวากันเหรอนี่ไงเฮ้ยโซนนี้มันเป็นโซนฟาร์มแบบฟาร์มเฮาหอมกลุ่นจากเตาตอนนี้เรตติ้งร้านน่ะผมบอกเลยว่าช่างมันก่อนแล้วแกผมจะเอาตังก่อนนะคือถ้าเรามีตังเราก็มีเรตติ้งร้านตามมาเองแหละชักไห้เราจะได้ซื้อของเข้าร้านแบบเยอะๆแล้วก็อะไรตัดไฟกูตัดไฟร้านกูอีกแล้วโอ้ยเรตติ้งร้านกำลังลุ่งมาปุ๊บโอ้มันกำลังดังเว้ยตัดแม่งทุกๆทางตัดตั้งแต่ของขายยันไฟฟ้าวีเด้แล้วดีเอาละครับเมื่อกี้บ่นมากไปเลี้ยวผิดซอยหรือเปล่าเมื่อกี้เราควรเลี้ยวหรือเปล่าขอดูก่อนนะคือมันไม่บอกว่าเราอยู่ตรงไหนของแมปไงเฮงซวยน่าจะเลี้ยวผมน่าจะเอ้ยตอนนี้มันเลี้ยวโค้งแบบโค้งหนักๆเลยน่าจะประมาณตรงนี้หรือเปล่าอาจจะอีกนิดนึงนะ ดาวเอานะไม่รู้ว่าเลยมาแล้วหรือยังร้านขายผักเนี่ยซึ่งถ้าแม่งเลยมันแล้วก็ครับแต่ว่าน้ำมันจะหมดแล้วนะผมกะว่าจะมาดูผักเสร็จแล้วก็แวะไปปั๊มเลยนี่ไงแยกอะไรอีกวะเนี่ยใช่เหรอผมว่าไม่ครับผมน่าจะเลี้ยวโค้งมาตรงนี้แล้วกูน่าจะเลี้ยวมาตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็แยกว่าจะกลับบ้านหรือว่าจะไปปั๊มไปปั๊มก่อนก็ได้ GPS มึงไม่ติด GPS เลยซื้อโทรศัพท์ซื้อแล็ปท็อปแล้วไม่มี GPSเก่าเลยแบบโอ้โหมาจีเอสผมไม่ต้องแล้วผมคนในพื้นที่แต่กูเพิ่งเล่นกูไม่รู้เติมมันแป๊บวีเลยไฟก็ดับเรตติ้งร้านเลยครับไม่ต้องถามหาเลยนี่แน่เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ลืมดูราคาหายไปโคตรเยอะโอ้ตังคือผมพูดเลยว่า700ในเกมเชี่ยที่เก็บโคตรนานเนี่ยนานแบบนานโคตรๆอ่ะแล้วนี่แม่งหายไปแบบโอ้โอเคเจ็บคอแล้วกูบ่นจะเจ็บคอแล้วเอาเป็นว่าอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยไปปล่อยวางบ้างนะนายนายอย่าเอาทุกอย่างมาคิดมากเพราะไม่งั้นแล้วก็เส้นเลือดมันแตกแน่เลยในสมองนี่เอาเป็นว่าไปซื้อผักก่อนแล้วกันคิดซะว่าขำๆและทำใจแฮ่ๆๆขำแห้งด้วยชูปะปาดีดานี่นะชูปะปาดีดาผมว่าไอเนี่ยร้านขายผักแน่ๆเลยเป็นบ้านเนี่ยรถทางเข้าผมว่าใช่ไอ้บ้านนั้นน่ะโอ้ยรถทางเข้ารั้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยไม่เจอรัดแกล้งเลยโอ้ยผมว่าตรงนี้แหละเนี่ยผมมองไม่ออกว่ามันทางเลี้ยวเข้าคือมันแบบมันเนียนเนี่ยเนียนมองไม่เห็นนี่ไงไอ้เนี่ยร้านขายผักแน่ๆเลยอยากแดกแตงโมนักเลยได้กูจะซื้อไปให้มึงสวาปาบจนขี้แตกนี่ไงโอ้สวัสดีครับพี่ลูกค้าผมต้องการแตงโมครับแต่ว่ามันไม่มีถามหาแอปเปิ้ลหรืออะไรเลยนะแตงโมละกันแตงโมไฮไพรซ์อยู่เย็ดเคแล้วมันจะเน่าด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ผักเราเนี่ยคุณภาพดีนะครับถ้าเกิดสนใจก็หยิบไปเลยจ่ายตังค์ด้วยเนาะงั้นเอาอะไรดีเอ่ยตอนที่ว่าผมขายเนี่ยมันมีคนต้องการผักอยู่เนี่ยเอ้ยแต่ว่าผลไม้เนี่ย2 อย่างนะก็คือแตงโมกับไอเนี่ยกับกล้วยแต่ว่ามันไฮไพรซ์ซื้อได้โอ้โหเดี๋ยวนะแตงโมหายไปหมดเลยเหรอเฮียเท่าไหร่เนี่ย400เอ้ยผมซื้อผมลืมดูราคา305โอ้แพงสุดเลยดิว่าอันอื่นมันราคา20ราคาหลักร้อยแต่ว่าอันนี้เกือบ500โอ้เราซื้อไปเพื่อความต้องการของลูกค้านะครับเราไม่ได้ซื้อไปเพื่อเอาตะพูดไม่เต็มปากแล้ว
ตอนนี้กูอยากได้ตังค์จะไปพัฒนาร้านเริ่มคิดและโหลดเซฟใหม่ดิบ700นะหายไปค่ามัน200กว่าแล้วมั้งแล้วโอ้ไม่ๆๆเราจะไม่โหลดเซฟใหม่แบบมันนูบอ่ะดูนูบก็เว้นซะแต่ว่าเกมมันมีปัญหาจริงๆแล้วกันค่อยโหลดเออแต่ว่าจริงๆแล้วกูทําแบบนี้มาหลายเกมแล้วนี่ว่ะแบบเวลามีปัญหาจุ๊กจิ๊กๆๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยโหลดใหม่แม่งเลยจะบอกว่าอุ๊ยตังค์หายโหลดอุ๊ยรู้สึกขาดทุนก็โหลดทันมั้ยไม่ทันแล้วเนาะความนูบนี้ช่างแม่นเนี่ยเกมมันมีให้เราโหลดแล้วก็อ้าวเอ้าแตงโมกูแตกหมดแล้วพี่เต้กูไม่ต้องยิงก็แตกลังแตกอย่างเนี้ยน่าจะไปทั้งลังแล้วมั้งเออแต่ว่าวันนี้ของขายออกก็เยอะอยู่นะผมว่าเราน่าจะได้ตังค์มาอีกสักส่วนนึงละมั้งนะนี่ไงของขายยังเพียบอยู่เลยตัวติดแค่ว่ามันไม่ได้มีของที่ว่าลูกค้าเขาต้องการนะดินะมันก็เลยเรตติ้งลดนี่ครับแล้วก็อ๋อจะได้มา10ลูก10ลูกงั้นเหรองั้นหยิบมาสักลูกหนึ่งเอามาตั้งขายก่อนละกันดิกูไม่มีหน้าร้านกูไม่มีที่วางงั้นก็วางไว้บนโต๊ะนี่แหละเออวางได้เอ้ยแต่ว่ามันเน่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเว้ยอาจจะต้องมีตู้เย็นเอองั้นเดี๋ยววางไว้สัก2ลูกก่อนละกันผมกลัวเน่ามากเลยอ่ะคือแตงโมเนี่ยโคตรแพงนะแล้วเราซื้อมานี่ในราคาที่สูงกว่าตลาดด้วยเพราะงั้นโอเคได้ตังค์มาอีก543เดี๋ยวไปจ่ายค่าไฟก็แล้วกันเรตติ้งร้านลดยับยับไอ้เนี่ยประมาณว่าถึงแกจะมีของขายดีแต่ว่ามืดไปหน่อยนะเล่นเกมผีวะเปิดร้านอะไรเนี่ยฮะเปิดร้านให้ผีเข้าเหรอมืดมืดผีชอบนะงั้นเดี๋ยวไปฝากตังค์กันก็ได้ว้ายไม่ได้เด็กกูจะถึงร้านค้าวิดีเรียบร้อยเสียค่ายกรถอีกกด R รีเซ็ตไม่ได้เลย มีทางเดียวก็คือต้องถอยให้เขามายกรถแล้วโอ้เท่าไหร่ถามใจเธอดู305อันนี้มันรีฟิวยกรถกลับบ้าน500โรดใหม่สิรอร้อยขอตังค์เพิ่มอ่ะนะได้มาอีก600โหลดเซฟใหม่มาทั้งทีเนี่ยก็มาดึงตังค์ในแคชเชียร์ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราว่าจะซื้อของเอาไปใส่ร้านเพิ่มด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวต้องกดเช็คว่าเออมันมีของอะไรที่เรียกได้ว่าคนเขาต้องการบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ฝากไปก่อนเลย200ก็คือจ่ายให้กับพนักงานจ้างอีก50ในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก150ค่าไฟมาถึงแล้วเมื่อกี้จะเลี้ยวนู่นเลี้ยวนี่เอ๊ะคนสะกิดแล้วไปเกยตื้นค้างอยู่เลยโลเซไม่เรียบรออะไรแล้วก็ขอเช็คหน่อยคุณภาพรถน้ำมันเหลือ19อ้าวน้ำมันโอ้ไอ้ตะเกียเราเติมแก๊สแล้วคุณภาพรถเหลือ30รถใกล้เจ๊งแล้วสินะสงสัยจะเริญยากเกมนี้เอาเป็นว่าฝากไปก่อนเลยเอ้ยเยอะไป500 200 200ปึ๊บนี่ไงมันหักไปอีก50แหมทันทีทันใดเลยนะอีเวเด้รวดเร็วเหลือเกินฝากปุ๊บอุ๊ยนายจ้างเราเงินเข้าแล้วจ้ะหักเม็กเลยทันทีเลยนะจะเร็วไปแล้วแล้วก็ฝากจากธนาคารเข้าบัตร150ปุ๊บเรตติ้งร้านปนปี้หมดแล้วไม่เหลือเลยครับย่อยยับแล้วตอนนี้ฉันเกือบจะกลายเป็นบุคคลล้มละลายเพราะแตงโมลูกเดียวอะแถมซื้อมาแล้วด้วยแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดเราขายแตงโมออกนี่น่าจะได้ราคาดีมากเลยนะเพราะว่าราคาแตงโมเนี่ยมันเกือบเท่ากับโน้ตบุ๊กหรือว่าพวกไอ้นี่เลยนะเนี่ยลำโพงอะไรเงี้ยผมว่าถ้าซื้อมามันน่าจะได้มาเป็นกล่องแล้วกล่องเนี่ยมี10ชิ้นด้วยแน่ๆเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็น่าจะประมาณนั้นแหละ No red eye fish อยากแดกปลาไปตัวเองนี่เราอยู่ในยุคต้องพึ่งพาตัวเองนะนี่ไงที่มันต้องการตอนนี้ก็คือผงซักฟอกดีเทอร์เจนแล้วก็ช็อกโกแลตบิสกิตโยเกิร์ตช็อกโกแลตเรดไอฟิชไอ้พวกปลานี่ค่อยก่อนเลยละกันนะเพราะมันต้องมีตู้เย็นก่อนอ่ะซึ่งตู้เย็นก็700-800หรือไม่ก็หลักพันเลยแพงขึ้นเพราะงั้นขอซื้อของแบบที่เราซื้อได้ตามร้านนี้ก่อนอย่างแรกเลยก็คือผงซักฟอกกับช็อกโกแลตบิสกิตช็อกโกแลตบิสกิตน่าจะแถวนี้ช็อกโกแลตไอ้นี่ก็ขาดด้วยนะรู้สึกไงซื้อไปด้วยจำได้ไอ้คุกกี้เนี่ยคุกกี้คุกกี้
หนูสเปรย์สเปรย์ด้วยเหรอได้นี่ไงคลีนนิ่งเอ๊ะคลีนนิ่งสเปรย์หรือเปล่าหรือแค่สเปรย์เฉยๆไม่รู้คลีนนิ่งหรือเปล่าราคาถูกด้วยไม่แพงซื้อไปเลยตอนนี้เนี่ยเป้าหมายเราก็คือทำให้เรตติ้งร้านมันสูงขึ้นนะครับเราจะได้ขายของชิ้นอื่นได้แล้วก็กาแฟรู้สึกก็ขาดด้วยนะเออมันขาดด้วยผมจำได้กาแฟเนี่ยที่ร้านไม่มีแล้วก็อ้าวอันนี้ต่างหากสเปรย์แต่มันเป็นไฮอยู่เลยอะไม่เอากาดุน นี่ไงเออผงซักฟอกช็อกโกแลตบิสกิตอันนี้วางกันเปื่อยไม่รู้จะวางตรงไหนด้วยเนี่ยซื้อไปแล้วก็อะไรอีกที่มันขาดอยู่เนี่ยโยเกิร์ตอันนี้ซื้อไม่ได้ช็อกโกแลตออเรนจ์มะเขือสเปรย์พิซซ่าไอ้พวกนี้มันต้องใช้ตู้เย็นซะส่วนใหญ่ครับลงกันไม่แม่ตัวช็อกโกแลตนี่ไหนวะทูน่ามึงไปร้านปลาสิให้กูบอกว่าร้านปลาขายปลาเนี่ยหรือว่าอยากแดกปลากระป๋องแฮกูซื้อให้ได้นะแต่ว่าปลาสดๆอ่ะมึงไปตกเองไม่หรือไม่ก็ไปร้านขายปลาซะสิเช็คดีสิสเปรย์ทูน่าพิซซ่าออเรนจ์คุกกี้โยเกิร์ตช็อกโกแลตบิสกิตซื้อไปหมดแล้วแต่กาแฟเหมือนผมรู้สึกว่ามันหายบ่อยมากเลยเพราะงั้นซื้อไปซื้อกล่องแล้วกันซื้อกล่องยัดตรงไหนดีโอ้หรือไปเปิดท้ายรถได้นี่คือนวัตกรรมใหม่ของรถเรานะเปิดท้ายรถได้แล้วก็โนบลีสเอสบลีสผงซักฟอกขาวบลีสเอสนี่ไงยังไฮไพรซ์อยู่แต่ว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะเทียบกับคุณภาพร้านตอนนี้ดาวช่างแม่งเหอะมันลดไปหมดแล้วอ่ะร้านกูไม่รุ่งแล้วพอไฟดับทีก็ลดวบๆเลยละมั้งผมว่านะเดี๋ยวไปจ่ายค่าไฟแล้วก็วางของในร้านด้วยมาแล้วโนแคทฟู้ดเอ้ยแคทฟู้ดด้วยอาหารแมวหมดเร็วนะไอ้พวกเนี้ยผมว่ารู้สึกนี่ไงตรงชั้นวางแต่ไอ้พวกนี้พวกแกไม่หยิบไปบ้างอ๋อมันหยิบไปโอ้โหหายไปไวมากไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะวางไปโคตรเยอะนะเกี้ยงรวดเร็วเหลือเกินเดี๋ยวจ่ายค่าไฟก่อนไอ้พวกเว ซื้อได้จากร้านกูซื้อได้นะแต่ว่าโปรดให้สัก3ดาวหรือ4ดาวก็ได้แต่ว่าอันนี้ไม่อ่ะมันบอกโอ้ไม่มีของอ่ะเหรอศูนย์แม่งเลย แกก็ซื้ออย่างอื่นสิทดแทนน่ะสิ่งของทดแทนน่ะแล้วก็แตกนี่ไงแตงโมมันหายไปลูกนึงแล้วว้ายมีคนซื้อเลยแตงโมตอนแรกผมดูว่าจะเอามาขายดีหรือเปล่าเพราะว่าคนมันต้องการน้อยความต้องการมันน้อยแต่ว่าถ้าเราขายออกมันก็น่าจะได้ตังค์เยอะอยู่นะนี่ไงกด F ได้มันเป็น284ก็ได้อยู่ครับได้อยู่แล้วก็เริ่มหิวข้าวด้วยโอ้ยวิ่งไม่ได้แล้วก็นี่นะครับเราสามารถที่จะกด F ตรงที่คอมพิวเตอร์นะเพื่อที่จะสามารถให้เขาเนี่ยมาส่งของที่ร้านเราได้นะเช่นแบบว่าเรามาเช็คตรงนี้ได้นะว่าของที่ร้านเราเนี่ยมันขาดอะไรไปบ้างนะครับนี่ไงเราสามารถมาเช็คได้ว่าขาดอะไรแล้วก็พอรู้ว่ามันขาดปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถมาเช็คตรงนี้เพื่อให้คนเนี่ยเขามาส่งของที่ร้านเราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องขับไปนะแต่ว่าต้องจ่ายค่าส่งด้วย10เหรียญซึ่งก็เราไม่มีเงินทุนขนาดที่ต้องจ้างที่ว่าต้องจ่ายค่าส่งของด้วยอ่ะดิเพราะงั้นขอไปซื้อเองดีกว่าเดี๋ยวไปซื้อข้าวก่อนเราวิ่งไม่ได้อยู่ตอนนี้ Good eat และรถนี่ก็เริ่มเจ๊งบงแล้วสงสัยต้องซื้ออุปกรณ์ซ่อมไปซ่อมซะหน่อยแล้วนะดีครับพี่ขอฮอทดอกนะโอ้ฮอทดอกนี้ทำมือด้วยจากมือที่ผมกุมขายอยู่นี่แหละรสชาติแม่งคงจะน่าดูเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอูมามิอร่อยฮอทดอกจุ่มไข่แหมขนต่อขนเสร็จแล้วหาที่วางหน่อยครับตอนนี้โอ้โหของนี่ก็อันบนของมันชิ้นใหญ่อ่ะไม่มีคุณลูกค้าครับเกะกะจังโว้ยออกไปจะวางของก่อนอยากจะซื้อก็ค่อยซื้อได้เปล่านี่วางจะยัดโทษทีนะฉันวางมันแพงอ่ะฉันก็ขอวางแบบเสียดๆแบบนี้ไปก่อนเอาไว้เดี๋ยวมีทุนอีกสักนิดนึงก็ค่อยซื้อชั้นวางมาเพิ่มซึ่งเราต้องซื้อชั้นวางแบบแช่แข็งมาก่อนเลยนะไอ้นี่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันมีของแช่แข็งเนี่ยเยอะมากที่เราไม่สามารถซื้อมาวางได้แล้วลูกค้าก็บ่นแล้วดาวร้านก็ลดนี่คือความอนาถเอ๊ะโอเคโคตรฝืนเนี่ยฝืนใจก่อนอันนี้ชิ้นเล็กยังวางตรงชั้นวางได้อยู่อ
ันนี้ช็อกโกแลตบิสกิตอันเบอร์เริ่มอีกแล้วโอ้แต่ว่ายัดได้อยู่แต่กินพื้นที่นี่ไงต้องการไอศกรีมอีกแล้วคือไอศกรีมช็อกโกแลตเนี่ยผมบอกเลยว่าคนเขาทำหาบ่อยมากแล้วร้านผมจะเจ๊งเพราะไอศกรีมช็อกโกแลตเนี่ยนะนี่ไงเหลือศูนย์แล้วเรตติ้งร้านอยากแดกช็อกโกแลตอะไรกันเบอร์นั้นจนขนาดทำให้ร้านค้าเล็กๆร้านหนึ่งเจ๊งและล้มละลายได้ดิพวกแกนี่มันปีศาจชัดๆจะพวกลูกค้าปีศาจ ยัดแกเข้าไปเออวางได้อยู่ฉันวางเนี่ยมันยังไม่ค่อยจำเป็นมากหรอกตอนนี้โอ้ชิ้นใหญ่แล้วกาแฟนี้แคทฟู้ดนี่ไงอาหารแมวก็ต้องการด้วยโอ้ไวมากรวยเมื่อกี้กำลังจะวางซอสมันหยิบฉวยไปจากไหนเนี่ยฮะตรงง่ามดากูเลยแบบผมกำลังยืนอยู่บนกล่องแล้วมันก็ลอดระหว่างไข่ผมอะแล้วมันหยิบล้วงไปเลยรวดเร็วนะเองเนี่ยหายไปจะบ่อยมากกาแฟปึ๊บอะโอ้ยแล้วก็วิ่งไม่ได้แล้วน่าจะต้องเข้าห้องน้ำว่ะครับเออใช่แล้วก็อาบน้ำด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนี้วางไว้ด้วยหวังได้วางแล้วก็นี่ผมทำห้องน้ำเอาไว้แล้วด้วยนะฮะจากกำแพงบ้านแล้วก็ประตูที่เรามีอยู่นี่ไงเปิดดู แต่ว่าไม่มีกำแพงอีกข้างหนึ่งนะก็หลอกตาได้หลอกตาลูกค้าได้อยู่แล้วก็อาบน้ำโอเคเสร็จคันนี้ก็วิ่งได้แล้ววับนี่ไงปื๊ดแล้วก็ยังเหลือของท้ายรถอีกนี่ไงหนึ่งกล่องเกือบลืมน่าจะกาแฟคอฟฟี่กล่องสุดท้ายมันยังมีที่วางอยู่ตรงนี้ปึ๊บเสร็จโอ้ลา ยังเหนื่อยอันนี้ก็อร่อยก็วางมันดีๆซะหน่อยเชิญครับพี่เชิญอันนี้ช็อกโกแลตเซฟโอ้เป็นตังค์มีเท่าไหร่521เลยเหรอ189อ๋อในวันนี้นะมันได้รวมกันเนี่ยก็คือ521แต่ว่าเราแอบหยิบไปบ้างแล้วนะก็สำหรับเกม Trader Life Simulator นะครับเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเนี่ยค่อยไปดูว่าจะซื้ออะไรที่มันราคาสูงๆเพื่อเอามาขายได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องเพิ่มดาวล้านก่อนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องยากอยู่ก็ต้องซื้อชั้นวางเพิ่มแล้วก็ตู้แช่เย็นด้วยโอเคผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับ